ป้องฐานกันก่อนละกันอ่าเพื่อนก็ล้อมอย่างว่องไวโอ้โหนั่นแหละช่วยกันปาดมันลงว้าว นีโ่โดดลงไปแล้วเรียบร้อยไม่ตายครับผมจิวว้าวอุ้ยมันใช้ระเบิดใส่เพื่อนเอาละครับวันนี้โกอยู่กับผมนายอาร์ติมาไปนะครับกับเกม Block Man Go Adventure ระจนภัยในโรคแซนด์บ็อกนั่นเองนะครับผมหลายๆคนก็น่าจะคิดถึงเกมนี้กันนะที่ก็เคยเล่นเกมนี้กันอยู่หลายๆคนที่ติดตามก็น่าจะเคยเห็นแม่มีอัปเดตต่างๆเพิ่มเข้ามามากมายสำหรับในเกมนี้จะเป็นเกมแนว แซนบ็อกนะครับผมที่จะมีการเล่นออนไลน์นะครับกับเพื่อนๆก็จะมีมินิเกมที่หลากหลายนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเกมสยองขวัญ เกมยิงปืนเกมแนวจำลองสถานการณ์ต่างๆครับผมก็เรียกได้ว่ามินิเกมในเกมนี้ค่อนข้างจะจัดเต็มกันเลยทีเดียวพี่เชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะรอคอยเกมนี้กันอยู่นะสําหรับในวันนี้เราจะมาเล่นมินิเกมเบ็ดวอลหรือว่าสงครามเตียงนั่นเองนะครับผมที่พี่เคยเล่นเมื่อตอนนั้นตอนนี้เราก็อยู่ในห้องล็อบบี้ของมินิเกมเบ็ดวอลกันนะเดี๋ยวเราก็จะไปลุยกันที่โหมดไหนกันดีนะก็จะมีโหมดโซโล่โหมดเล่นดูโอ2คน แล้วก็โหมดทีม4คนนะครับผม,มไปเล่นที่โหมดทีม4คนกันหน่อยนี่เป็นโหมดยอดนิยมคนชอบเล่นสําหรับตรงนี้นะครับผมเราจะเห็นได้ว่าเราสามารถทําการกดเชิญเพื่อนๆน,นะครับเข้ามาร่วมสร้างทีมแล้วก็ออกลุยไปพร้อมๆกับเพื่อนได้เล่นโหมด4คนชวนได้4คนเลยนะสำหรับโหมดเบสบอลนะครับผมก็ต้องขออธิบายวิธีการเล่นกันหน่อย อืตอนนี้ก็อยู่ที่ทีมสีแม่สีฟ้าน,นะครับผมก,กฎกติกาก็คือเราจะต้องทําการรักษาเตียงของเราเอาไว้แล้วก็ทําลายเตียงของฝ่ายตรงข้ามเพื่อทําการคว้าชัยชนะนะครับผมก็คือว่าถ้าสมมติเตียงของฝ่ายตรงข้ามถูกทําลายทิ้งไปแล้วฝ่ายตรงข้ามก็จะไม่สามารถเกิดใหม่ได้อ่า ตอนนี้เพื่อนของเรากำลังทำการอืวางบล็อกเพื่อรักษาเตียงของเราแล้วเราจะต้องทําการเก็บพวกทรัพยากรต่างๆตามนี้เห็นไผม่าพวกแบบว่าพวกแร่พวกทองคําเพื่อใช้ในการซื้อของแลกเปลี่ยนกับร้านค้าตรงนี้นะอืตอนนี้ก็โอ้โหไม่พอเพื่อนของเราก็อืวางบล็อกแบบว่าค่อนข้างจะดีเยี่ยมเดี๋ยวเราจะต้องต่อทางแล้วก็ไปลุยกับคู่ต่อสู้กันให้ได้ตอนนี้รอแป๊บหนึ่งแบ่งปันให้เพื่อนๆเ,เ,เก็บทรัพยากรไปก่อนนะ นอกจากตรงนี้ก็ยังสามารถไปเก็บเพชรแล้วก็มาอัปเกรดร้านค้าหรือว่าพวกเกราะพลังโจมตีพลังฟื้นฟู H p หลายอย่างกันได้เลยนะโอ้โหทีมสีเขียวนี่มันต่อแบบว่า <c oughs> ต่อไปเก็บเพชรแบบว่องไวจริงๆริเอ้ยทีมเรานี่โอ้ยมัวแต่เก็บ <c oughs> ต่อบล็อกได้แล้วเพื่อนโอเคปราบซื้อมาแล้วได้บล็อกตอนนี้เราก็จะต่อไปที่ทางนี้แล้วกันนะปราบปราบค่อยๆต่อทางอืมต้องแบบว่าวางแผนต่อสู้แล้วก็เดินอย่างระมัดระวังนะครับผมมาได้เท่านี้เองกลับไปก่อนอืบล็อกไม่เพียงพอตอนนี้ก็ยังมีแค่อาวุธธรรมดาธรรมดาอยู่นะทีมของเราจะเก่งกาจพอหรือเปล่าเดี๋ยวต้องมาคอยดูกันชึบชึบชึบเออค่อยๆเดินทางไปเอ้ยเอ้ย เอ้ยประมาณนี้เกือบได้ขอทรัพยากรกันบ้าง เ,ออเหมือนจะมีแบบว่าทองคําอยู่20เราสามารถทําการใช้ซื้ออาวุธต่างๆได้เลยนะนี่จะเป็นหน้าไม้ทรงพลังหรืออะไรก็ได้หรือจะเป็นพวกชุดเกราะก็ได้เหมือนกันแล้วก็พวกเครื่องมือนะครับผมพวกเจาะไม้แล้วก็ขวานไม้กับกันไกใช้สําหรับทําลายสิ่งที่ปกป้องเตียงของศัตรูถ้าศัตรูใช้ไม้ในการป้องกันเราก็ต้องใช้ขวานไม้ในการเจาะถ้าใช้เป็นหินก็ต้องใช้พวกไม้ถ้าใช้เป็นพวกบล็อก ขนสัตว์ธรรมดาก็ใช้กันไกลได้เลยนี่ตรงนี้ก็จะมีพวกแอปเปิลสำหรับการเพิ่มเลือดแล้วก็ระเบิดเพิงอืระเบิดเพลิงนี่โคตรมีประโยชน์ทำให้ศัตรูนี่กระเด็นแล้วก็ทำลายบล็อกได้ด้วยนะนี่ที่สุดยอดเลยก็คืออันนี้สามารถขึ้นขี่มังกรพ่นไฟออกจากปากทำลายบล็อกแล้วก็พุ่งชนบล็อกได้ด้วยแม่อันเชิญมังกรมาสู้โอ้โหดูเพื่อนสิแม่วางแบบว่า กะไม่ให้ใครมาตีเตียงของเรากันเลยนะเราก็มาซื้อดาบเหล็กกันก่อนเออแล้วก็ออกลุยแม่ชุดกลงชุดเกาะน,นี่ยังไม่ต้องอืมตอนนี้ก็เออเก็บเพชรตรงนี้กับฐานนี่ไม่เอ่ยเดี๋ยวก่อนเราไปเก็บเพชรตรงนู้นด้วยอุ้ยชุบปราบเออได้มาสี่เม็ดอืมตอนนี้เหลือเฉพาะเตียงของ ทีมสีเหลืองแล้วก็ฝ่ายสีแดงนี่ตายไปครบเรียบร้อย4คนทีมสีเขียวเหลืออีกประมาณ3คนแต่ไม่มีสิทธิ์เกิดใหม่แล้วนะเพราะว่าเตียงได้ถูกทําลายไปแล้วเอาละเพื่อนเราก็จะใช้เพชรที่เราเก็บได้อัปเกรดสิ่งต่างๆกันได้เลยเครื่องมือของสมาชิกทุกคนในทีมหรือว่าประสิทธิภาพในการผลิตเหล็กและทองอ,อืออันนี้ละกันเพื่อนจะได้แบบว่าเก็บทรัพยากรได้ดีขึ้นมีอยู่ประมาณ12เหล็กซื้อเป็นขวานไม้ไปก่อน เออเพื่อใช้ในการทำลายฐานศัตรูเอาละเอ,อ้ยทีมสีเขียวจ้าจ้าอืมฆ่ามันเฮ้ยโอ้โหโอ้โหยสงสัยไม่มีชุดเกราะแม่พลาดท่าจนได้ตอนนี้โอ้โหยมันต่อไปไหนวะเนี่ยต่อขึ้นด้านบนสงสัยอยากจะเอาชีวิตรอด แต่ว่ามันไม่มีสิทธิ์เกิดใหม่แล้วนะเราสามารถเกิดใหม่ได้เรื่อยๆนี่เราจะต้องทำลายฐานตรงนี้ก่อนเราจะได้เข้าถึงตัวมันเดี๋ยวผมเฮ้ยไม่รู้ตัวเอาละบุกไปแล้วเพื่อนนี่ดูสิ่าต่อสู้กันหน่อยจ้าฟันฟันโอ้ยแม่ไม่มีอะไรให้เสียมีแต่มันเนี่ยแหละเสียเลือดเพื่อนของเรานี่ โอ้โหไม่ค่อยจะออกฐานกันเลยนะสงสัยจะเป็นแนวปกป้องฐานเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะรับหน้าที่ลุยไปก่อนละกันแล้วก็เก็บเพชรตรงนี้2เม็ดฝั่งนี้กันด้วยดีกว่านะสําหรับตรงกลางนี่จะมีเป็นอัญมณีที่สีเขียวเขียวใช้ในการซื้อของเหมือนกันเก็บเพชรไปก่อนโอ้โหเจ็ดเม็ดแม่ชิวๆต้องรีบกับฐานเดี๋ยวเพชรตรงนี้จะตกไปอยู่ที่คนอื่นเอาละ เราจะมาอัปเกรดทรัพยากรอะไรดีเกมนี้เน้นทีมเวิร์คฟื้นฟู HP ให้กับเพื่อนที่ฐานต่อเนื่องแล้วก็เพิ่มความดุนแรงให้กับดาบอืมคราวนี้ดาบของเราก็จะแรงขึ้นแม่สมาชิกทุกคนโอ้ยตรงนี้มันมีแบบว่าทีมสีเขียวอยู่เฮ้ยเฮ้ยโจโจอืมดาบแรงอ้าวแต่ไม่มีเกราะโอเคเออแบ่งทรัพยากรมาบ้างไม่มีใช้งานโอ้โหเฮ้ยสีเขียวอะไรเนี่ย มามาอืมอืมโดนลุ้มโอยไอ้นี่ทำไมมันโหดจังวะเนี่ยเฮ้ยจึ๊บจึ๊บตีตีออกไปออกไปออกไปล่วงล่วงอืมอืมอุ้ยอ,อุ้ยโอ้โหเพื่อนช่วยกันหน่อยแม่อยู่ๆก็บุกมาแบบว่าอืมไม่ทันจะตั้งตัวไปแบบว่าแอบซุ่มโจมตีละกันของเขิงก็ไม่ค่อยจะมีเออตอนนี้อืมมันยิงด้านบนอยู่เอออย่าเพิ่งไปสนใจนี่เราจะเล่นตกเดี๋ยวผมมารอบโจมตียา โจโจเออเอเอโด,โ,ดโ,ดโ,ดโดนโดนโดนโอ้โหอีกนิดเดียวเพื่อนเอ๋ยทำอะไรกันอยู่โอเคสงสัยต้องมีชุดเกราะกันแล้วหึขาทองคำเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเอ้าชนะแล้ว ตั้งแต่เมื่อไหร่วะเนี่ยโอเคกลับไปที่ล็อบบี้ก่อนละกันสำหรับศึกคราวแรกก็จะมีความวุ่นวายนิดหนึ่งนะก็สำหรับในโหมดเบ็บอลนะครับผมเราสามารถทําการเปิดซีซันฮอร์นซิสเต็มหรือว่ารีบีตต์แบตเทิลพัตไอเทมได้นะครับเดี๋ยวให้เรากดดูที่ตรงนี้กันก่อนก็สําหรับตรงนี้นี่เราสามารถทําการเข้ามารับพวกรางวัลต่างๆกันได้นะรับทั้งหมดไปก่อนเออด้านบนก็จะเป็นของสมาชิกทั่วไปแต่ถ้าเราทําการอัปเกรดให้เป็น V นะครับเราก็จะมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสุดแรกันด้วยอย่างเช่นเจ้าคาเค้น อ่าตัวนี้ปลดล็อกรางวัล v i p มูลค่า9,000ทองหรือว่าจะเป็นแต่ v i p บวกกับเลเวล50ก็ได้นะเดี๋ยวเราจะลองมาปลดล็อกแต่ v i p บวกกับเลเวล50เพื่อรับไอเทมกันบ้างนะปลดล็อกไปเลย688 BQ นี่โอ้โหกระแสน้ำดำโจนสลัดโอ้โหเต,ติบโตนี่มีลูนด้วยแต่ทองคำ ปลาหมึกคาเคนได้มาแล้วหีเพชรโอ้โหของเพียบสุดยอดโอ้โหล,ลัวรัวบวกเรเวลไปอีกตั้งโคตรเยอะนี่มีท่าเต้นนี้ด้วยปลดล็อกตอน60เดี๋ยวขอทําการดูไอเทมแป๊บหนึ่งนะโอ้โหมาลวจ้าคาเคนใส่เข้าไปเรียบร้อยก็จะเป็นสัตว์เลี้ยงของเราแล้วก็จะมีพวกเอฟเฟกด์ดนะครับผมนี่ฟันแล้วก็กระแสน้ําดํากระจุยอู้ลูกศรใส่เข้าไปเหมือนกัน สำหรับตอนนี้ก็มีเจ้าคาเค้นบุ๋งบุงอยู่บนหัว สำหรับช่องตรงนี้ก็จะเป็นพวกไอเทมที่เราสามารถนําไปใช้ภายในเกมได้นะอย่างเช่นระเบิดหรือว่าพวกทรัพยากรต่างๆถ้าไม่ใช้ก็สามารถนํามาเก็บเข้าคังกันได้เลยกลับไปเล่นโหมด4 4คนกันเหมือนเดิมมาละจ้าสําหรับคราวนี้ก็เป็นทีมสีเหลืองโอ้โหดูด่านสิก็จะมีความแตกต่างกันไปในแต่ละด่านนะเนี่ยคนนี้น่าจะ ปิดฐานกันอยู่โอเคเราก็จะทําการซื้อบล็อกแล้วก็จะออกลุยไปพร้อมๆกับเพื่อนเพื่อนของเราก็จะไปที่ทางด้านนั้นเราก็มาที่ทางด้านนี้ละกันปั๊บปับ,ปบ ปั๊บปัป๊บไปเอาแบบว่าเพชรกันหน่อยเพื่ออัปเกรดฐานโอ้โยบล็อกไม่เพียงพอไปซื้อเพิ่มไปซื้อเพิ่มนี่คราวนี้ต้องเล่นให้ดีๆกันหน่อยนะอือโอ้โยเพื่อนเอ้ยโอ้โหอะไรเนี่ยนายเป็นบ้าไปแล้วเหรอโอ้โยอยู่ๆก็แม่พุ่งไปเฉยเลยเรากําลังต่อทางกันอยู่มาแบบนี้ละกันโอเคเก็บเพชรกันก่อนรึบ ได้มาประมาณ3เม็ดเดี๋ยวสัก4เม็ดแล้วก็เราจะรีบกลับฐานรู้สึกว่ามีการสังหารกันเกิดขึ้นเอาละรีบกลับฐานมาละจ้าอัปเกรดฐานกันหน่อยเุ้ยลงตีเหล็กทรัพยากรจะได้แบบมากมายหุยเพื่อนปิดแบบไมสนิทแน่หนาเหลือเกินเอาละเดี๋ยวเราก็มีหน้าที่ไปเก็บเพชรให้เพื่อนๆดูซี มีกี่เม็ดละเอ่ยโอ้โหสามเม็ดอีกฝั่งหนึ่งกันด้วยนะอืมอย่าลืมโอ้ทอดทางน่าจะเยอะรดนี่ห้าเม็ดสำหรับเพื่อนเพื่อนคนไหนมีเทคนิคในการต่อสู้ก็สามารถบอกพี่กันได้เลยนะเพิ่มค่าพลังป้องกันให้ละกันพริง้งเออพร้อมจะสู้หรือ,อยังเอ่ยไม่รู้แหละเราก็ลองไปดูตรงกลางกันก่อนอืมมองซ้ายขวายังไม่มีคน อ,อันยมณีอันนี้มีค่าได้มาแล้วได้มาแล้วเฮ้ยเอ้ยเอ้ย,อยด้านบนตรงนี้เกิดการประทะกันโจเข้าไปฟันโอ้ยทีมสีแดงเฮ้ยสีเขียวเนี่ยผมโจโจโจเอ,เ,อเอาดิเอาดิเออโอ้โหน่าเสียดายเฮ้ยต้องรีบกลับไปอืเมื่อกี้นี้เราตายอยู่ที่จุดประมาณตรงนี้นะอืการต่อสู้ก็ เป็นยังไงเอ่ยโอ้มีเพื่อนของเรากําลังรอคอยอ้นี่อยู่เก็บอัญมณีเอ้ยเอ้ยเอยอยแอบรอบโจมตีอ,อมันไม่น่าจะรู้ตัวยา่า <laughs> ไม่รู้ตัวก็บ้าแล้วเออ,อ,อโคตรก่อกวนเดี๋ยวเราก็เตรียมพร้อมกันที่ตรงนี้กันก่อนนะนี่แล้วก็มาซื้อเป็นชุดเกราะทองคําสนับขาเหล็กรองเท้าเหล็กต่อไปก็อาวุธรอเป็นอาวุธทองคํากันดีไหมสําหรับตอนนี้เราก็สามารถซื้อเป็นระเบิดเพลิงได้สองลูกเออซื้อไว้ก่อนส่วนอาวุธด,ดาบทองคําไปเลยพร้อมลุยนี่เราจะทําการรักษาระยะห่างไว้หน่อยนะเฮ้ยมันมาครับผม เอาไงเอาไงบิ้วโดนไหมเต่มโอ้โหบุกเข้าไปพร้อมกับเพื่อนๆรู้สึกว่าเตียงของสีเขียวจะถูกทำลายไปแล้ว ต่อไปก็สีน้ำเงินแอบยิงเข้าไปปุ้งเนี่ยผมรอบจู่โจมเต็มๆมาอีกอันนึงโอ้โห,หฐานแตกหรือเปล่าเอ่ยไม่แน่ใจโอเคเก็บอัญมณีอันนี้กลับฐานของเรากันก่อนสีเขียวเขียวอันนี้บอกเลยว่ามีประโยชน์อุ้ย้ยสีแดงมันบุกเอ้ยมานี้รืดดูมันถ้ามีธนูนี่จะสอยสักทีหนึ่งโอเคเออเพื่อนยิงกับผมเพื่อนค่อยๆสอยเราก็ต้องมองซ้ายมองขวาให้ดี ด้วยนะโอ้โหดูมันโคตรเสียนแม่วิ่งอย่างรวดเร็วจริงๆด้วยเวลาการซื้อพวกอุปกรณ์ในการทำลายฐานสตูลน,นะครับผมอืมยังไม่พอต้องอัปเกรดเพิ่มปัปบ๊บปั๊บนี่ระดับทองเอเพื่อนของเรานี่ไปอยู่ไหนบ้างเอ่ยนี่อยู่ตรงนี้ พยายามเก็บพวกอัญนนมณีสีเขียวอยู่ตอนนี้เราจะมุ่งไปที่ทางฝ่ายแดงดูซิว่าพอมีทรัพยากรให้เก็บไหมออออุ๊ยมากมายครับผมสามารถซื้อเป็นหน้าไม้อันนี้ได้แล้วก็เอาหน้าไม้มาใช้กันก่อนเป็นหน้าไม้ที่บอกเลยว่าโคตรดีเยี่ยมเลยนะเดี๋ยวจะใช้กันให้ดูเหลือทีมสีน้ำเงินใช่ไหมเอ่ยนี่ทีมสีน้ำเงินอยู่ไหนเฮ้ยเฮ้ย้อ่าอยู่นั่นเอาละเราจะต้องทำการสอยมันอุ๊ยไม่น่าจะโดนเดีย๋ยผม ฮิวปุ้งฮ่าฮ่าลวงครับผมโดนไปดิน <man ี่แล้วก็อีกตัวหนึ่งอุ๊ยไม่โดนเฮ้ยเกือบตายเฮ้ยเอ้าเตียงถูกทำลายเดี๋ยวก่อนไายโดูสิเตียงฉันถูกทำลายไปตั้งแต่เมื่อไหร่ยิงหัวมันปิวอุ๊ยไม่โดนกลับฐานกระบฐานแม่ไอ้บ้าพวกนี้เฮ้ยเฮ้ยไอ้สีแดงไอ้สีแดงเฮือกเฮือเอาละไล่ฆ่าครับผมโจ๊โจ๊ะอืมแม่ฟันยากฟันยากฟันเย็นเอ้ย อแรงครับผมเอ,อเอาเอยแต่ก็ชนะโชคดีที่ทีมของเรานั้นค่อนข้างจะเก่งอยู่เดี๋ยวจะขอลองอีกสักตาดูนะแม่ตานี้เราอาจจะเล่นเซียนขึ้นก็เป็นได้คราวนี้ได้เป็นทีมสีเขียวปบป้องฐานกันก่อนละกันอ่าเพื่อนก็ล้อมอย่างว่องไวซื้อบล็อกกันก่อนสร้างฐาน ประมาณแบบนี้โอ้ยปิดอะไรเยอะขนาดนีุ้้ยรู้สึกว่าทีมสีแดงอืมแป๊บๆนี่ถูกทําลายเตียงไปแล้วหรอทำไมมันว่องไวจังเลยนะหุ้ยเฮ้ยเอ้ยระวังสีแดงมาเดี๋ยวผมเ้ยโอ้โหโอ้โหมาไม่ค่อยดีแล้วเพื่อนมาตอนนี้ป๊อปป๊อปมาดิมาดิหุ้ยอุ้ยหืมวางฐานใหม่ปะโทโอ้ยฐานพรุนเอาละอัปเกรดตรงนี้ เออลงเล็กของเราและที่เหลือก็เนี่ยผมอุปกรณ์ดีขึ้นเราจะเริ่มไปทําลายฐานมันแบบว่องไวเออได้กันไกลมาแล้วต่อไปก็พั่วเหลือเฉพาะเตียงของทีมสีน้ําเงินใช่ไหมเออจะตายอืมทีมสีน้ําเงินอยู่นี่เราจะรีบจู่โจมแบบนี่สายฟ้าแลบปั๊ปปั๊ปปั๊บเอ้าว้วาโอ้ยมันดักหลังแม่ให้ตายเถอะ อุปกรณ์ของเรากลับมาเป็นแบบนี้เลยละ่ะเหลือแบบว่าทีมสีแดงสองคนแล้วก็ทีมสีน้ําเงินยังอยู่ครบถ้าทีมสีแดงตายหมดก็น่าจะดีเฮ้ยโอ้โหข่ามันจะหนีไปไหนนี่รีบสังหารโอ้โหโอ้โหนั่นแหละช่วยกันปาดมันลงว้าวนี่อ้ โดดลงไปแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเราแบบว่าใช้เป็นลูกระเบิดกันบ้างดีกว่านะถล่มฐานของมันนี่หน้าไม้ทรงพลังพร้อมกับระเบิดเพลิงครับผมเป็นการต่อสู้ระหว่างทีมสีเขียวกับทีมสีน้ําเงินเรากําลังแบบว่าคุมสถานการณ์กันอยู่นะตอนนี้เอาละเล็งแล้วก็ ยิงโอ้โหโดนเต็มๆล่วงไปแล้วนี่เอ้ยแต่ไม่ตายเอ้ยยังไงอีกดอกหนึ่งไม่ตายครับผมจิ้วว้าวุว้ยมันใช้ระเบิดใส่เพื่อนโดนเข้าไปดีระเบิดเพลิงเต็มๆโอ้ยไฟไหม้ตอนนี้จะโปะเออบุกเข้าไปใช้กันไกลครับผมนี่อยู่ๆก็บุกมาไม่ทันตั้งตัวแน่นอนปึ๊บปึ๊บปึ๊๊ป๊บ้ยโอ้ทำลายเตียง เตียงแปกกลวเพื่อนในเวลาการบุกโอ้รู้สึกว่าตรงนี้เราจะต้องเล็งแล้วก็ยิงว่าเข้าไปตกไปตายครับผมหนึ่งคนเฮ้ยยังไม่ตายอีกโอ้ยมันเหนียวหนังเหนียวหนังเหนียวอย่างงั้นเหรอย,ยิงให้โดนยิงให้โดนอปิ้วนั่นแหละเข้าไปบุกมันมาลวจ้าอุ้ยเหลือสองคนเพื่อนเอย๋ย ไล่ต้อนัตูเรียบร้อยเพื่อนยังโหดไล่ฆ่าสังหารสำหรับอีกคนหนึ่งอยู่ที่ตรงไหนเอ่ยเป็นการต่อสู้ที่ค่อนข้างจะยาวนานแต่ก็ดีเหมือนกันนะแม่เริ่มจะรู้หลักในการชนะกันบ้างมันแอบอยู่นี่อย่างนั้นหรอโอ้โหน่าจะได้เวลาสังหารแล้วนะ้าพลังดาบของผมเรียบร้อย อู้เป็น MVP ซะด้วยงวดนี้แม่พัฒนาขึ้นเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยสำหรับเกม Block Man Go Adventure ในโหมด Bed War แม่ก็เลยได้ว่าเป็นการต่อสู้ที่สนุกสุดมันจริงๆเลยนะนอกจากโหมดนี้ก็อย่างที่บอกว่ายังมีมินิเกมอีกหลากหลายนะครับผมในคราวหน้าเดี๋ยวพี่จะมาเล่นอะไรนั้นสามารถรอติดตามได้เลยใครที่ยังไม่ได้โหลดเกมนี้นะครับก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ใต้ใคลิปกันเลยนะอย่าลืมเข้ามาร่วมเล่นเกมกันเยอะๆนะครับผมพี่ก็จะมีแจกโค้ดไอเทมแจกเป็น b q ิเงินในเกมที่เอาไว้ซื้อของในเกมนะโค้ดจะมีอายุแค่สิ้นเดือนพฤษภาคมนี้เท่านั้นยังไง ก็อย่าลืมเอารหัสตรงนี้ไปใช้กันด้วยนะครับผมแม่ภายในเกมมีกิจกรรมอีกมากมายหลากหลายนะครับแจกของรางวัลอีกเพียบสามารถติดตามทุกข้อมูลข่าวสารของ r o c k Man Go Adventure ได้ที่ช่องทาง Facebook IG TikTok และช่องทาง YouTube ได้จากลิงก์ใต้คลิปกันเลยนะเกมนี้นะครับบอกเลยไม่จำกัดกรอบความคิดเห็นสร้างสรรค์สามารถที่จะสร้างในลมิตอะไรก็ได้นะครับตามที่ใจของเราต้องการกันนะใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับกดติดตามกดปุ่มกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจนะครับให้กับพียรติในการแนะนำเกมสนุกๆในคราวหน้านะครับผมพี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อน แล้วเจอใหม่ในคลิปหน้าไปละ bye บ๊ายบายจุบจบจากกันไปด้วยท่าเต้นแบบนี้อื <c oughs> น่ารักเหลือเกิน